ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษเดี๋ยวจะมีผู้แทนจากพรรคเพื่อไทยในชื่อของพรรคพลังประชาชนแล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้เป็นใครไปไม่ได้เบอร์หนึ่งวรวงศ์วานปัญญาเอ้าขึ้นสู่บนเวทีก่อนเลยท่านนายเดี๋ยววันนี้ท่านจะขึ้นสู่บนเวทีแห่งนี้พี่น้องครับนโยบายเดี๋ยวจะมีนโยบายสำคัญสำคัญวันนี้อาจจะคนรู้ไหมเพราะอะไรถึงให้มาเพราะมีนโยบายดีๆและสำคัญที่พรรคเพื่อไทยจะใช้ทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาลนั่นผมว่าได้เวลาแล้วเบอร์เบอร์น้องชาวลพบุรีที่เคารพรักทุกท่านครับนี่มาทำเล่ามาอีกนะครับนี่มากันเยอะเหลือเกินนี่จะมาเลือกส.ส.จังหวัดลพบุรีคุณวรวงศ์บุรพปัญญากันใช่ไหมครับแกพูดจริงเหรอเนี่ยไหนใครเลือกวรวงศ์บุรพปัญญาบ้างยกมือขึ้นผมไม่เชื่อผมมาไกลหันมาช่วยตัวเองแล้วช่วยวัวหลวงวัวรับปัญญาเบอร์หนึ่งนั่นก็ใช่ไหนขออีกทีสิทีเอาใครเรียกวัวหลวงวัวรับปัญญายกมือขึ้นยกไปโยยกขึ้นไปยินมาวะเนี่ยพี่น้องครับขอบคุณละเมื่อลงเอาเธอมาเลือกใครวัวรับปัญญาเบอร์หนึ่งนั่นก็ใช่ที่เป็นมา8ปีกว่ามันก็อยากเป็นต่อทั้งนั้นที่คิดอะไรไม่เป็นเลยพี่น้องชาวบ้านอะไรเนี่ยจนลงทุกวันทุกวันทุกวันมันก็อยากจะอยู่ต่อมันเป็นแล้วมึงจะเป็นทำไมอีกคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีกว่าก็อยากเป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่ก็ขอให้เกิดปัญหานี่ผมไม่ได้ชมเขาว่าวันนี้คนไทยประสบปัญหาความยากจนกันทั้งประเทศแล้วคนที่ทำให้ยากจนไม่ใช่ประชาชนทำให้ยากจนแต่มึงนี่แหละทำให้ประชาชนจนทั้งประเทศไม่ปลดปล่อยจากความยากจนได้อย่างไรในเมื่อคนไทยชนกันหมดทั้งประเทศมีทำไปได้ยังไงสมองไม่มีสติปัญญาไม่มีแกงจะใช้อำนาจบาดใหญ่กับประชาชนกับข้าราชการเท่านั้นเองไม่มีปัญญาพี่น้องเพราะฉะนั้นครับพี่น้องทั้งหลายไม่เคยมีปรากฏการณ์อันนี้เกิดขึ้นในสมัยใดสมัยใดเลยเราต้องมาช่วยกันช่วยเอาพ่อพี่น้องเองเราไม่ต้องช่วยใครแล้วพี่น้อง
เราไม่ต้องช่วยใครไม่ต้องอื่นหนึ่งใครแล้วเราต้องช่วยตัวเองจนหมด70,000กว่าหมู่บ้านจนกันหมด76-77จังหวัดทั่วประเทศช่วยตัวของพี่น้องเองนั่นแหละครับให้พี่น้องยืนได้เริ่มตาอ้าปากได้ไม่ใช่จนต่อไปอีก8ปีเมื่อสิทธิ์อยู่ในมือของพี่น้องทุกคนเราจะยอมให้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศไม่ปลดปล่อยตัวเองได้อย่างไรพี่น้องครับที่ผมกล่าวเรียกพี่น้องทุกท่านมาช่วยตัวเองแล้วว่าหลวงว่าเราปัญญาเบอร์หนึ่งนั่นก็ใช่แล้วไม่มีอนาคตเลยเราจะอยู่กันอย่างไรรุ่นเราอายุเท่าพันเท่าผมวันหนึ่งก็แก่ตายวันหนึ่งก็ไปอยู่ในโลกนี้แต่ลูกหลานมันจะอยู่ยังไงในวันข้างหน้านั่นคือเรื่องสำคัญพ่อกับแม่แล้วไงนี่เราจนกันเยอะแล้วปู่ย่าตายายรุ่นเราก็จนจะให้ลูกหลานยากจนต่อไปยังไงพี่น้องครับสินค้าเกษตรขายไม่ได้ราคาพืชไร่พี่น้องทั้งเขาเยอะขายไม่ได้ราคาที่นี่มีพืชไร่เยอะไม่ได้ราคาเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวก็ไม่ได้ราคาได้ยินเสียงแต่แบแต่ชาวบ้านจนขายไม่ได้ราคาแล้วเราดีมันอยู่ในโอ้พี่น้องทุกคนใช่ไหมครับพี่น้องเจ็บปวดกันมาเยอะแล้วเขาได้เป็นผีข้างหลังบ้างแล้วความยากจนให้มีอนาคตกันทีใช่ไหมพี่น้องมันต้องถึงคาเวลาแล้วที่สำคัญที่พี่น้องจะจะความยากจนไงขอบคุณมากนะครับเพื่อมีจะความยากจนพี่น้องครับความจนมันเกิดจากที่เราทำมาหากินเพราะเราทำมาหากินกันไม่ได้พืชไร่ราคาตกสินค้าเกษตรราคาตกข้าวราคาตกพี่น้องครับผมเป็นสสไทยและภายในพรรคเพื่อไทยสสเพราะเอาเวลาไปติดคุกเท่านั้นเองผมติดคุกเพื่อไทยเพราะผมสู้กับใครครับมาสู้กับพวกมึงไงติดคุกแล้วกูว่าออกมาสู้กับพวกมึงตาเพื่อนหมดปล่อยตัวเองให้หมดจากความยากจนไงขอบคุณมากนะครับเพราะประชาชนยากจนจะให้พยักนอนอยู่เฉยๆได้ยังไงมันไม่ได้พี่น้องครับเอาความรู้สึก8ปีที่ปีนี้เดี๋ยวมีใครต้องหายวินหายพี่น้องขอเพื่อนหมดปล่อยตัวเองให้หมดจากความยากจนไงขอบคุณมากนะครับเพื่อมีความหวังอากาศร้อนอะไรแพงไม่ต้องไว้แพงครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับสมัยพลเอกประยุทธ์จะโดนพาไปนายกรัฐมนตรีเลยที่พูดเรื่องแย่งครับยอดพี่น้องมีคนที่ดอกบัวเรื่องเก็บขายไฟฟ้าคนนี้ไฟฟ้ารวยเอารวยได้รวยเอาได้เอาไอ้คนจนลงจนลงจนลงมันจะไหวกันได้ยังไงพอวนด่านปุ๊บบ้านใช้ด่านปุ๊บออกมาขายกันเราไม่ได้สักแต่ว่าด่าเขาเราไม่ได้สักแต่ว่าด่าเขาแต่เราไปเห็นผลมาพูดแล้วหลายคนได้กลับมาสนึกอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้สวัสดีครับไม่มีไฟฟ้าสนชื่นเสร็จแล้วต่อเรือเหล็กประมาณ100,000แล้วไปครับได้แต่เรือเหล็กมาเอามาจนอากาศร้อนอะไรแพงไม่ต้องไว้แพงครับสวัสดีครับไม่มีเอาเรือแล้วล่ะครับเอาเรือมูลากมาปุ๊บมาอยู่ที่อ่าวไทยจอดทุกวันนี้ไม่มีเสื้อทองเรือกินขายไฟฟ้าคนนี้ไฟฟ้ารวยเอารวยแล้วรวยเอาไม่ได้จนลงมันจะไปไหมผมไม่อยากว่าเอามาหาข้อมาแพงมาสมัยพลเอกประยุทธ์จะโดนพาไปนายกรัฐมนตรีเลยนี่พูดเรื่องแย่งเอ้าแกได้ยินมาพูดเหรอก็ถามหน่อยถามแทนพี่น้องเนี่ยถ้าผมแพ้ตาเพื่อไทยเท่านั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับเอาเสียงดังๆเลยนะจะได้ตีคุกพร้อมกันมึงจะหาซื้อเรือดำน้ำมาหาพ่อมึงไง
หันมาช่วยตัวเองแล้วช่วยวอลวงวอลวัญญาเบอร์หนึ่ง